ไปที่เหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะหดหู่ใจนะคะมีรายงานข่าวว่าเด็กหญิงวัย5ขวบหนีออกจากบ้านกลางดึกค่ะไปขอร้องให้ชาวบ้านช่วยหน่อยน้องบอกว่าน้องโดนแม่ตีจนเขียวช้ำไปทั้งตัวค่ะซอยซอยหนึ่งครับทำนี้ซอยหนึ่งเขาทำอะไรอยู่น้องน้องยืนอยู่ข้างทางครับแล้วน้องก็โบกมือเรียกผมบอกว่าให้ผมไปส่งที่บ้านหน่อยแล้วผมได้ถามว่าให้ส่งที่ไหนครับน้องก็บอกว่าให้ไปส่งที่หนองบัวผมก็เลยงงว่าน้องมาได้ไงหนองบัวใช่ครับน้องเดินมาเนี่ยนะใช่ครับพลเมืองดีตัดสินใจนำเด็กหญิงวัย5ขวบมาพักที่บ้านชั่วคราวนะคะแล้วก็ต้องไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบเพราะว่าไปสังเกตเห็นว่าตามเนื้อตามตัวของน้องผู้หญิงเนี่ยมีรอยฟกช้ำอยู่หลายจุดจากการสอบถามเด็กหญิงบอกชื่อเล่นบอกโรงเรียนบอกชั้นเรียนแล้วก็บอกชื่อของครูประจำชั้นได้หมดแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยหนีออกมาจากบ้านกลางดึกเพราะว่าถูกแม่ทำร้ายจึงไม่ยอมบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาตัวไปส่งกลับบ้านเลยไม่บอกบอกทุกอย่างหมดเลยชื่อนามสกุลครูประจำชั้นโรงเรียนบอกได้หมดแต่ไม่บอกว่าบ้านอยู่ไหนเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระยองค่ะแล้วก็พบว่าเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บตามร่างกายอยู่หลายจุดมีอาการซึมมีอาการหวาดกลัวเป็นผลกระทบทางจิตใจที่ต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทีมข่าวเราก็เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะไปพบกับแม่ของเด็กหญิงคนนี้วัย5ขวบนี่มันคือวัยอนุบาลชัดๆนะคะยังเด็กอยู่เลยตัวกระเปี๊ยกเดียวค่ะแม่ยอมรับเธอบอกว่าเธอตีลูกด้วยไม้แขวนเสื้อค่ะแต่ทำไปเพราะรักหลังจากทราบว่าลูกสาวเนี่ยไม่ยอมเข้าเรียนทั้งที่ไปส่งถึงโรงเรียนแล้วนะแต่ไม่ยอมเข้าเรียนยืนยันว่าที่ทำแบบนี้เพราะต้องการสั่งสอนส่วนรอยเขียวช้ำที่ก้นของน้องเนี่ยคุณแม่บอกไม่ได้ตีเพราะว่าเด็กเนี่ยลื่นล้มเองเธอยืนยันนะคะว่าคืนที่เกิดเหตุคืนที่ลูกหนีออกจากบ้านเธอก็ออกตามหาลูกจนทั่วค่ะเพราะว่าถามว่าไม่เจอคุณแม่มันก็ต้องกังวลกังวายแล้วอะเราไม่คิดว่าลูกอะจะหนีจริงเราไม่คิดว่าลูกเราจะหนีเราคิดว่าลูกอ่ะจะอยู่กับเราถึงหนูจะดีไม่ดีอ่ะหนูก็รักมันที่สุดมันไม่มีใครแล้วก็มีแค่หนูแม่ของน้องผู้หญิงเนี่ยยืนยันนะคะว่าเธออยากจะรับลูกสาวเนี่ยกลับมาดูแลเองแต่ว่าเดี๋ยวจะขอไปปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะต้องดูแลยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกเนี่ยอยู่กับสามีเก่าเธอเพิ่งจะรับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันเพียงแค่ไม่กี่เดือนค่ะแล้วลูกเองเนี่ยที่บอกว่าบ้านอยู่ไหนนั่นคือบ้านของพ่อสามีเก่าของเธออยากจะกลับไปหาพ่อไม่ได้อยากอยู่กับแม่เอ้าแต่ว่าแม่ก็รู้สึกเสียอกเสียใจนะครับ